ดีตกร่มราชินีแวกมหาสถานอมรวิมานอมตะสถิตสังคัสยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เย้สวัสดีครับพี่ดีครับสวัสดีครับชิคาโก้ครับคนไทยชิคาโก้ครับพี่ดีมาเที่ยวหรือมาทำงานครับครั้งนี้เอาเป็นว่าตามเข้ามาตามเข้ามานะครับเข้ามาเขาเชิญมาก็มาส่วนใหญ่มาเที่ยวเหรอครับผมแล้วไปได้ไปงานคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเลยหรือว่ามาที่นิวยอร์กครั้งแรกครับไปที่ LA ครับผมแล้วก็มาที่นี่แล้วก็กลับบ้านกลับบ้านนะครับพี่ดีเคยไปเที่ยวชิคาโก้ไหมครับไม่เคยเลยรอครับตรงกลางเลยต้องแวะไปหน่อยครับชิคาโก้สวยครับมีสถานที่เที่ยวเยอะแยะเมื่อก่อนนี้พี่สาวอยู่ชิคาโก้เหรอครับตอนนี้เขาไปอยู่ LA แล้วอยู่ LA แล้วครับผมแล้วพี่ดีนี่เคยแต่งเพลงให้พี่อัศนีประสาทด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าก็ที่เขาร้องร้องกันอยู่นั่นแหละของพี่ดีหมดเลยไม่หมดแต่ว่าก็มีอยู่หลายอย่างเช่นเพลงอะไรบ้างครับเพลงอะไรรู้จักเพลงอะไรบ้างล่ะรู้จักหลายเพลงเหมือนกันครับพี่ยินยอมใช่เธอปันใจได้อย่างเสียอย่างได้ใช่แขกพิเศษในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้เซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าจะได้เจอพี่หอยนะครับเสนาหอยของเรานั่นเองสวัสดีครับพี่หอยสวัสดีพี่หอยมาทำงานหรือว่ามาเที่ยวครับอ๋อมาขโมยของครับพอขโมยของกะเสร็จก็เข้าตม.แล้วกลับบ้านมาดูคอนเสิร์ตครับมาดูคอนเสิร์ตนะครับมาดูคอนเสิร์ตแล้วก็มาถ่ายรายการสารแหน่ด้วยนะครับมาถ่ายรายการสารแหน่ด้วยเหรอครับไม่รู้ว่าที่นี่ได้ดูบ้างหรือเปล่าจากเมืองไทยแฟนจากชิคาโก้นี่ติดสารแหน่โชว์กันมากเลยครับจากชิคาโก้นี่ไปเลือกที่ถ้ำกระบอกได้ใช่โอ้โหนะครับก็ตอนแรกก็อยากจริงๆแล้วจะต้องไปที่ตั้งแต่ LA ตั้งแต่ซิดนีย์แต่ว่าติดงานเดินแบบซะก่อนอ๋อเลยมาที่นิวยอร์กเสื้อผ้าหมาที่นู่นกำลังขายดีเดินกันเพิ่มเลยก็เลยจะมาที่นิวยอร์กแล้วก็ได้มาจริงๆแล้วบอกเลยว่ากับพี่อัศนีวสันต์ยังไม่เคยใกล้ชิดกันขนาดนี้มาก่อนนะฮะเขาไม่อยากใกล้ชิดด้วยเขารังเกียจครับแล้วมันเป็นขยักขยแยงนะครับก็เลยได้เข้าใกล้แล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็คิดว่าคนไทยในชิคาโก้ไม่ใช่ชิคาโก้ที่นี่นิวยอร์กนิวยอร์กนะครับก็คงจะมาดูกันเยอะแยะเพราะว่าที่ LA เห็นบอกถล่มทลายไปเหมือนกันที่นี่เขาห้ามยืนเต้นเหรอครับเขาห้ามยืนเต้นจริงเหรอครับทำไมอ่ะให้กระโดดได้อย่างเดียวอ๋อเหรอแต่ LA เขาห้ามยืนเต้นนะจริงเหรอพี่พอยืนพี่อัศนีโยนปิ๊กปั๊บทุกคนฮือจะเข้าไปเอาปิ๊กเท่านั้นแหละบอกให้หยุดเลยเพราะว่าเขานึกว่าเกิดจราจรเขาไม่รู้ว่าเราพูดอะไรกันอยู่เขานึกว่าจะไปทำร้ายศิลปินของงั้นก็เลยคิดว่าจะให้หยุดแต่ว่าออกพอคุยกันแล้วก็โอเคนี่ก็พิเศษมากครับเซอร์ไพรส์มาเจอแขกพิเศษของเรานะครับจากไททาวชิคาโก้ .com ถ้าเพื่อนๆ อยู่บนฟอรัมเว็บบอร์ดก็จะเห็นพี่คนนี้นะครับซาวแมนหรือพี่โอของเรานั่นเอง
พี่โอก็ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ให้กับการคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่รับแต่ตั้งแต่ LA กับนิวยอร์กแล้วก็ไปลอนดอนแล้วก็ไปลอนดอนด้วยครับผมชาคิดสวัสดีครับไม่ทราบว่ามาทำอะไรครับที่นิวยอร์กมาเที่ยวครับมาเจอพี่ๆเพื่อนๆครับไม่ได้กลับมานานแล้วก็เลยรีบมาเพื่อขอเวลาว่างได้อ๋อนึกว่ายังมาตามหาไออยู่เฮ้ยไม่ใช่อันนั้นหนังครับครับแล้วพรุ่งนี้จะดูคอนเสิร์ตได้ไหมครับพรุ่งนี้ดูครับแล้วได้ไปดูที่ LA มาหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ได้ไปครับผมมาหาเพื่อนๆที่นิวยอร์กอ๋อแล้วครับคิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้สนุกไหมพี่เลยโอ้ต้องสนุกอยู่แล้วล่ะไม่สนุกไม่ได้เคยดูที่เมืองไทยมาก่อนแล้วครับพี่ป้อมพี่โตเล่นตอนเด็กๆเลยฮะตอนเด็กๆคอนเสิร์ตมือขวาครับคอนเสิร์ตมือขวาใช่ครับผมแฟนเพลงร้องได้ทุกเพลงไม่ทุกเลยก็จะพยายามครับว่ามันนานมาแล้วครับครับผมแล้วขออะไรที่หนึ่งที่ผมชอบมากเลยเมื่อก่อนเนี้ยกับพี่เคนกับพี่เลเนี่ยทีนทอล์กครับอยากทำกับเอกลักษณ์ทีนทอล์กนี่ต้องเป็นยังไงพี่แบททัวร์แบททัวร์ that's it โอ้โหครับผมครับก็พี่ชาคิดแย้มนะครับมาเซอร์ไพรส์ให้เราครับสวัสดีครับผมครับพี่เก้าอี้ไหมครับเก้าอี้โชติกุลที่วิวแชร์ฮะถือว่าได้รับคำสั่งมาจากพี่ป้อมพี่โต้ให้เป็นวงเปิดไม่น่าก็เลยมาเล่นเมื่อกี้เล่นไปแล้วข้างนอกวันนี้เล่นไปแล้วข้างนอกเรียบร้อยทีกันสนั่นเมื่อกี้ไม่น่าเสียงอะไรนะฮะไม่นึกเลยว่าจะได้รับความต้อนรับอย่างขนาดนี้ก็ต้อนรับพี่ป้อมพี่โต้ฮะไม่เกี่ยวกับผมเลยพี่ป้อมสวัสดีครับพี่ต้อมคำถามเนี่ยถามกันทั้งเมืองชิคาโก้เลยคนไทย 5-6 หมื่นคนฝากถามกันมาเลยว่าเนี่ยพี่ต้องพี่โบเล่นเบอร์ทัวร์ครั้งเนี้ยเล่นทั้งที่ซิดนีย์ลอสแองเจลิสนิวยอร์กไปลอนดอนอะไรเงี้ยทำไมแม่มาเล่นที่ชิคาโก้มากครับโอเคเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่ากำลังคุยกับทางผู้จัดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมขาดชิคาโก้ไปนะครับนี่เรื่องจริงนะครับแล้วเรากำลังคิดว่าจะต้องหลังจากที่กลับไปจากคราวเนี้ยเราต้องประชุมกันเพราะว่ายังมีเวลาถึงสิ้นปีนะครับครับผมโครงการนี้มีถึงสิ้นปีเลยซึ่งก็อาจจะมีข่าวดีก็ได้นะครับผมขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยว่าชิคาโก้พวกเราพูดถึงอยู่นะครับครับผมก็ยังมีหวังนะครับคนชิคาโก้ภายในปีนี้อาจจะได้ชมคอนเสิร์ตที่บ้านเรากันครับผมชิคาโก้เมืองใหญ่จริง 5-6 หมื่นคนเนาะครับผมครับใช่ๆก็ลองๆน้องๆจาก LA กับนิวยอร์กเลยครับนี่ชิคาโก้แต่ก็มีแฟนเพลงประมาณ100คนครับบินจากชิคาโก้เมื่อเช้านี้ครับบินมาด้วยกันเลยเดี๋ยวต้องไปนำเสนอตัวที่นู่นนะครับผมแล้วก็ทราบว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่พี่ป้องพี่โตมาเล่นคอนเสิร์ตในต่างประเทศใช่ครับก็ที่ผ่านมาไม่เคยเลยอาจจะมีเราคนเดียวออกมาแจมกับวงอื่นนั้นนี่บ้างนะครับแต่คราวนี้มาแบบเต็มรูปแบบเลยประสานวงดนตรีเครื่องเสียงการจัดการที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะครับครับผมครับผมเราได้ยินทราบข่าวมาว่าไม่ทราบว่าพี่คนใดคนหนึ่งเนี่ยกลัวเครื่องบินจริงหรือเปล่าครับผมเองพี่โตโอ้พี่โตนี่เองกลัวเครื่องบินแล้วตอนนี้หายกลัวแล้วสิครับก็รู้สึกดีฮะสบายบินหลายรอบแล้วใช่ไหมหลายรอบแล้วครับมีอะไรจะฝากถึงแฟนเพลงที่ชิคาโกไหมครับนี่เลยพอดีที่ตัวเองหมดที่ตัวเองปิ๊กหมดเหมือนกันที่ตัวเองหมดก็เอกลักษณ์คอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โตทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้แจกปิ๊กกีตาร์เดี๋ยวเราจะขอชมปิ๊กกีตาร์ในงานครั้งนี้ต้องเป็นปิ๊กพิเศษแน่ๆโอเคนี่ให้ส่วนตัวพิธีกรโอ้ขอบคุณครับพี่ป้อมอีก2อันนี้มอบให้แฟนๆชาวชิคาโกได้ครับเดี๋ยวแฟนๆชิคาโกครับเดี๋ยวผมเอากลับไปให้นะครับนี่เลยได้ไหมคนหัวใจสิงห์อัศนีวสันต์นะครับเวอร์ชวลมีคำถามสุดท้ายครับของตากล้องตากล้องมาอยากถามมากเขาข้องใจมากครับเขาบอกตั้งแต่1986เลยชุดแรกบ้าหอฟางก่อนเขาจะบินมาชิคาโก้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าบ้าหอฟางแปลว่าอะไรเขาบินมาชิคาโก้ก่อนก็เลยไม่รู้คำตอบช่วยตอบได้ไหมครับบ้าหอฟางก็เนี่ยพวกที่ไปเมืองนอกมาเมืองนอกแหละบ้าหอฟางนะพวกเรานั่นเองนะครับคือบ้าหอฟางคำตอบได้แล้วนะครับตากล้องโอเคนั่นคือคำอธิบายแต่ว่าตอนที่รู้จักเพลงนี้รู้จักคิดถึงเพลงนี้คือตอนที่เราออกมาจากเมืองไทยไปลอนดอนนะครับแล้วรู้สึกตัวเองเป็นบ้าหอบฟางพลุ่งพลังชอบกลประมาณนั้นอ่ะขำๆแล้วก็เลยเปรียบเทียบเป็นชีวิตคนเราอ่ะเนาะเดินทางการพลุ่งพลังชีวิตความคิดความอ่านทุกๆอย่างรู้สึกมันเป็นพลุ่งพลังอะไรประมาณนี้จบข่าวครับขอบคุณพี่ป้อมพี่ต๋อมากครับสวัสดีครับ